าไงดีนะมึงคงมีคนแจ้งทางท้องที่แล้วละมั้งครับแล้วระหว่างที่รอก็คงต้องรู้แล้วครับเฮ้ยพวกนี้เป็นหัวโจกไงนนท์เฮ้ยใครเป็นหัวโจกวะนี่เป็นไงบ้างคะคุณโสรัตโอ้ไอโจรกระจอกพวกนี้เนี่ยกำลาบไม่ยากหรอกครับเห็นไหมล่ะครับเนี่ยว่าเราเนี่ยจับมันได้ทั้งขโยงเลยนะครับได้ยินมาว่ามันหากินอยู่แถบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับถ้าหากว่ามันไม่ได้มาเจอเราเนี่ยคิดว่าไอพวกนี้ก็คงจะลอยนวลอีกตามเคยนะครับคุณครับโอ้ยไอพวกนี้เนี่ยมันทำงานเป็นกระบวนการครับมันมีไม้หนึ่งไม้สองเหมือนวิ่งผลัดนะครับไอ้คนแรกเนี่ยมันจะกระชากกระเป๋าแล้วมันจะวิ่งส่งต่อๆกันไปใช่ไหมครับนี่พวกเราเนี่ยนะครับไล่กวดไปถึงรังพวกมันเลยนะครับพวกมันเนี่ยมากันเป็น10แต่เรามีแค่2ครับแต่เราก็ไม่สนใจนะครับเข้าไปแต่ตะลุมบอลมันเลยครับเอสเอสเอสโสรัตน์ค่ะครับเลื่อนไหลค่ะเลื่อนไหลสวัสดีครับโบช่วยหน่อยเร็วรีบพาสารวัตรไปโรงพยาบาลเถอะค่ะวิทย์เธอไม่ตามไปล่ะจะตามไปทำไมหัวแตกแค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกเดี๋ยวตำรวจคงตามญาติเองแหละเรากลับบ้านกันเถอะไปไหนดิดูหน้าดิทำอะไรมาคะทำไมถึงได้ดูมอมแมมอย่างนี้ไปตามไล่จับโจรผู้ร้ายที่ไหนอีกล่ะแหมมีวันหยุดกับเขาทั้งทีก็ไม่วายไปวิ่งไล่ตามจับผู้ร้ายตลอดเวลาเชียวนะคะก็โจรมันอยู่ตรงหน้านมนมจะให้ฉันยืนดูมันเฉยๆแล้วปล่อยมันวิ่งหนีไปงั้นน่ะเหรอแต่แหมนมเห็นคุณมืดทำงานแบบนี้แล้วอะนมก็เหนื่อยแทนจริงๆนะคะนี่มืดขาถามจริงๆเถอะค่ะเมื่อไหร่คุณมืดถึงจะยอมย้ายเข้ามาอยู่ในกรมทำงานแบบคุณโสรัตน์บ้างล่ะคะคุณมืดรู้ไหมว่าไอ้การจับโจรผู้ร้ายเนี่ยมันเสี่ยงขนาดไหนนมเนี่ยเป็นห่วงเป็นห่วงนะคะกลัวว่าคุณมืดจะเป็นอะไรไปนมไม่ต้องเป็นห่วงเลยหมอดูบอกว่าฉันดวงขังฉันไม่มีทางเป็นอะไรง่ายๆหรอกถึงไม่ห่วงตัวเองก็ต้องห่วงคุณแหววเธอบ้านสิคะถ้ามีเวลานะคะคุณน่ะควรที่จะซื้อของไปฝากเธอบ้างหรือว่าไปชวนพูดชวนคุยหรือไม่งั้นก็พาเธอไปเที่ยวสิคะดีไหมแล้วพอโจรมันล้มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อครับคุณวิทย์นี่ก็พอมันล้มไปนะคุณวิทย์ของแกกระโดดเตะก้านคอมันเลยใช่แล้วแล้วมันลุกขึ้นมาใหม่เว้ยฉันนี่แหละเลยชกหน้ามันเต็มเลยคุณวิทย์ครับพอโจรมันล้มลงไปเนี่ยคุณวิทย์เตะก้านคอมันได้ยังไงครับก็มันล้มไปกับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ไงล่ะแล้วทำไมต้องถามละเอียดด้วยนะนี่เล่าเรื่องต่อตาสอนรัดเป็นลมดีกว่าเป็นตำรวจแต่กลัวเลือดแค่เห็นเลือดนิดเดียวก็เป็นลมหงายหลังไปเลยนะยิ่งคิดจะยิ่งขำน้องวิทย์อย่าไปหัวเราะคุณโสรัตน์เขาเลยค่ะเขาอาจจะจับโจรจนหมดแรงก็ได้นะ
พี่โซรัตเนี่ยเขาอาจจะถนัดแนวบุญมากกว่าบูว่าแต่เราเหอะไม่เห็นเล่าเรื่องไปทานข้าวพี่โซรัตให้พี่ฟังเลยเล่าแต่เรื่องง่ายจับโจรที่พี่ฟังอยู่ได้ถ้าอย่างเงี้ยคงไม่ต้องให้เล่าให้ฟังแล้วมั้งคะว่าเป็นยังไงท่าทางการไปทานข้าวครั้งนี้คงจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยใช่ไหมคะ แต่น้องวิทย์เพิ่งเล่าให้คุณใหญ่ฟังนะคะเดี๋ยวพี่สะอางจะเป็นคนค่อยๆเล่าให้เขาฟังเองจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันดีดีครับนี่ผมเห็นด้วยนะยายวิทย์ผมบอกแล้วไงว่าอย่ามาเหยียบบ้านหลังนี้อีกออกไปได้แล้วพี่ใหญ่มีสิทธิ์อะไรมาได้เรทคะก็ฉันไม่ชอบที่หน้ามันไม่เป็นไรหรอกวิทย์เดี๋ยวฉันกลับก่อนแล้วกันแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมมารับฉันนะสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับเรามีเรื่องต้องพูดกันพี่ใหญ่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะถ้าพี่ใหญ่ไม่ให้เนรินมาหาวิทย์ที่บ้านพี่ใหญ่ก็ต้องไม่ให้ตาโสรัตมาที่บ้านนี้พวกวิทย์ก็เกลียดขี้หน้าตาหน้าเหมือนกันเนรินโสรัตเป็นเพื่อนของฉันเรนก็เป็นเพื่อนวิทย์เหมือนกันนะคะไอ้ผู้ชายหลักลอยวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่กินเหล้าเที่ยวผู้หญิงเธอคบไปมันก็มีแต่เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งนั้นแหละวิทย์ไม่สนใจชีวิตส่วนตัวของเรนหรอกค่ะวิทย์รู้แต่ว่าเรนน่ะเป็นเพื่อนที่ดีของวิทย์เขาเป็นผู้ชายที่เข้าใจวิทย์ทุกอย่างอยู่กับเขาแล้วสบายใจถ้าหากให้เลือกแล้วก็วิทย์เลือกแต่งงานกับเรนดีกว่าตาโสรัตของพี่ใหญ่อีกแต่เธอต้องแต่งงานกับนายโสรัตฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตเธอดิ่งลงเหวไปเพราะกับผู้ชายพันนั้นหรอกเธอฟังไม่เลยนะเธอจะต้องฟังคำสั่งของฉันพี่ใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตของวิทย์นะคะแต่ฉันเป็นพี่ของเธอเป็นพี่แล้วทำไมคะเป็นพี่แล้วจะบังคับน้องได้ทุกอย่างเหรอบ้านนี้เป็นบ้านของฉันถ้าเธอคิดจะอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปแล้วก็เธอจะต้องฟังคำสั่งของฉันเธอต้องแต่งงานกับนายโสรัตงานวิทย์ไม่อยู่บ้านนี้ก็ได้วิทย์จะหนีไปอยู่ที่อื่นวิทย์จะไม่อยู่กับคนบ้าอำนาจอย่างพี่ใหญ่อีกแล้วพอกันทีสัญญาเราทำตามที่สัญญาไม่ได้อย่าสัญญาดีกว่าค่ะ